ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เขาพยายามจะตีอันเนี้ยให้เป็นอาจารย์พ่อปานใช่แล้วคุณไม่แปลกใจฮะทำไมเสือพ่อปานที่เล่นกันองค์หลายๆล้านทำไมเหมือนเคี้ยวพ่อนกสังกะสีอะแปลกใจไหมทำไมเคี้ยวหลวงพ่อปานที่เล่นกันองค์เป็นล้านจึงเก่าเท่าแค่พ่อนกสังกะสีน่าแปลกใจอยู่นะและศิลปะการแก่น่ะก็คล้ายกับเคี้ยวหมีพ่อนกสังกะสีด้วยผมก็นะปากหมาพูดให้คิดไม่มีอะไรเอาที่สุดของโพธารามดีกว่าโอ้พี่เสือผมขายไม่ได้หรอกผมทำใจไม่ได้นะคือเสือองค์เนี้ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเสือที่น่าจะเข้าใจง่ายหยิบมาคนดูพระไม่เป็นก็รู้ว่าแท้นะครับเนี่ยข้างก็จะมีร่องเลือดขึ้นไปซึ่งอันเนี้ยถ้าท่องคาถาบูชาเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านแล้วไม่ได้ผลนะเป็นไปไม่ได้ไหนใครลองใส่ราคาเสือให้ผมฟังนี่ผมอยากรู้พี่ๆลองใส่กันสัก10คอมเมนต์เดี๋ยวฟังราคาจากแฟนเพจสัก10คอมเมนต์ 300,000 เนี่ยฟังราคาที่ใส่มาก็ผมกล้าพูดแล้วผมแบ่งจะแบ่งให้เสือเก๋ยังแพงกว่านี้นะครับฮ่าฟังราคาที่ใส่อยู่ก็แสนห้าหมื่นบาทใช่ปะเก้าแสนห้าก็จริงๆก็นะเก้าแสนห้าก็เป็นตัวเลขที่เยอะนะใครจะเอาตังเก้าแสนห้ามานะแต่ถามว่าถ้าได้บูชาเสือพ่อปานที่อื่นก็องค์นี้ก็ไม่น่าจะอยู่ในเก้าแสนมานั่งซองพระอย่างอื่นของน้องโอ๊ตไปเรื่อยเปื่อยอันนี้ปิดตาหลวงปู่ยิ้มมั่นหลวงปู่นะครับยังไม่มีคำว่าปรารถนาคือประเด็นอย่างเงี้ยเอาว่าเห็นเสือที่เก่าเท่านี้กี่องค์ดีฟ้าต้องให้ดูหน่อยได้ครับผมจะถามว่าเห็นเสือที่เก่าเท่านี้กี่องค์ดีฟ้าพี่โอเสือตัวเล็กโนดอยู่ไหนไม่รู้เสือแบบนี้ตัวเล็กอะเสือพ่อปานตัวเล็กโนดอะถามว่าเสือที่หยิบมาแล้วดูง่ายแบบนี้ในประเทศนี้เห็นกี่องค์ดีกว่าครับนะแล้วศิลปะการแกะก็จบจัดชัดเจนไม่ต้องเถียงกันเอาไหนกดหัวใจกดก้าวให้หน่อยถึง3ล้านยังหาไม่ได้3ล้านยังหาไม่ได้โจบอกนะ2ล้าน1ล้านก็สมัยก่อนจะหาเขี้ยวเสือจากไหนครับไม่ได้มีฟาร์มเสือเหมือนปัจจุบันนะครับไม่ได้มีปืนที่ไปยิงเสือนะไม่ได้มีไรเฟิลที่ไปยิงเสือมีแต่ปืนแก๊ปขาวๆ ขายกันอยู่ถ้าแท้ก็จะประมาณเขี้ยวหมีพ่อนกศิลปะก็แกะเหมือนเขี้ยวหมีพ่อนกเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าศิลปะพ่อปานการเล่นเสือพ่อปานย้ำเล่นเสือหุบปากและเล่นจานน้อยๆนั่นคือตำราโบราณเพราะเขาถือว่าจานเยอะๆอย่าเป็นพ่อนกนะอันนั้นคือคุณไปถามคนคลองด่านดูดิว่าเล่นเหมือนที่ผมบอกไหมผมอยู่การพามา20กว่าปีนะเสือล่ะเสือลงไม่สวยโหพอเสือลงมาทุกคนก็อยู่แบบนี้หมดนะก็อยู่กับเสืออันนี้เหรียญหายากอีกเหรียญนึงนะครับองค์เนี้ยถ้าเก๊คืนเพิ่มไม่ 50,000 ไม่เก๊หรอกครับมันมีปิดประตูเก๊ครับเล่าเรื่องเสือองค์นี้กันนะครับสักนิดนึงนะเสือองค์เนี้ยฟังเรื่องเสือองค์นี้กันดีกว่าขำๆผมได้เช่าพระ
หมดบ้านจากบ้านนี้เลยเนี่ยล้านกว่าบาทเขามาที่ตลาดเนี่ยแหละนะครับเขาเอาพระมาให้ผมเช่าบูชาเขาก็จากติดตามรายการผมได้เช่าพ่อเอียนะเนื้อเงินเนื้อนวะเนี่ยให้พี่ศักดาปาจีนมาเอาไปนะครับให้พี่ศักดาปาจีนมาเอาไปให้พี่ศักดาปาจีนไปชุดใหญ่เลยกล่องหนึ่งเลยหลายสิบเหรียญได้ปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีทั้งปิดตางาแกะทั้งปู่เทียนทั้งหมดอ่ะจากบ้านนี้นะครับได้พระเก่าที่ไม่ได้คือวัดระฆังวัดระฆังเนี่ยได้พระพิงค์เนื้อทองคำจากบ้านนี้นะเหรียญพระพิงค์วัดโบสถ์เนื้อทองคำจากบ้านนี้นะได้พระพรหมช่องแคหลายองค์จากบ้านนี้เพราะว่าพ่อพรหมเนี่ยมาสวดงานแต่งของแม่เขาแล้วก็ติดเสือองค์นี้มาผมหยิบเนี่ยมือสั่นเลยพลิกหน้าพลิกหลังมือสั่นนะครับทุนผมไม่แพงพระไม่แพงยิ่งไม่อยากให้ไม่อยากขายพูดภาษาชาวบ้านคืออยู่กับผมมาผมตั้งเป็นรูปโปรไฟล์หน้าโทรศัพท์ผมอะนะครับปีที่ผมมีปัญหาผมก็เนี่ยได้เสือองค์เนี้ยนะครับพกติดตัวไม่ได้ก็เอารูปโปรไฟล์ขึ้นหน้าโทรศัพท์ที่มาคือเป็นของกำนันปทุมธานีและเสือองค์เนี้ยก็ตกอยู่กับปู่เทียนวัดโบสถ์อีกนานมากพ่อของเขาอะเป็นศิษย์กนกุฏิปู่เทียนรูปถ่ายปู่เทียนหายากๆผมยังมีเลยเขาบอกว่าเหลือไม้เท้าหลวงปู่เทียนน่ะจะเอามาให้ผมนะครับเขาก็บอกเนี่ยเสือพ่อปานผู้ใหญ่เนี่ยเขาเนี่ยใช้อยู่เลยแล้วเขาก็เอามาไว้ที่ปู่เทียนแล้วก็อยู่ที่ปู่เทียนมานานนะครับก็ผมที่มาผมเช่าพระมันเป็นร้านบ้านเนี้ยถ้าเก๊พ่อเอียก็ต้องเก๊ปู่เทียนก็ต้องเก๊พ่อผมล็อกเก็ตมีสายตรงดูเก๊ด้วยสุดท้ายกลับไปขาย 60,000 นะครับก็อยู่กับผมมาผมอยากได้อยู่แล้วเสือมีดราม่าคือมีคนขอซื้อทีแรกบอกว่าถือเสือตรงเนี้ยขึ้นไปแน่นอนครับขึ้นมาในศูนย์พระนะบอกว่าเป็นอาจารย์หลวงพ่อปานพ่อแตงอ่างศิลาผมหอกมันเป็นเรื่องเล่าไงไปเสิร์ชดูสิ่งพ่อแตงอ่างศิลาเป็นเคี้ยวเก๊ที่แต่งเขียวๆเคี้ยวทอดทั้งนั้นแหละเมื่อศิลปะงานแกะเนี่ยเป็นศิลปะงานแกะของพ่อปานแล้วโบราณเขาเล่นปากหุบใช่ไหมครับเราก็เป็นที่มาเราก็รู้ผมก็ไม่ขายแล้วเขาก็มาตามซื้อผม 200,000 มาตามซื้อผม 200,000 แล้วก็มาตามซื้อผม 700,000 มาตามซื้อผม 700,000 คุณรู้ไหมครับว่าทำไมเสือตัวเนี้ยจึงอยู่กับผมเพราะผมเอาไปจำนำตอนที่ผมแย่ๆนะที่ผมโดนกลั่นแกล้งเรื่องเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังนะครับที่ถูกคืนพระ42ล้านขอบคุณนะครับที่เอามาคืนเพราะปัจจุบันพระเหล่านั้นนะครับราคาแพงขึ้นนะครับและคนที่คืนพระผมมาขอซื้อพระผมตอนเนี้ยผมไม่เคยขายให้เลยหลายท่านมากบางคนก็บอกพี่โอ๊ตผมก็มีตังค์นะทำไมผมปิดไม่ให้ผมบอกว่าเราย้อนเวลาไปได้เราอย่าซื้อขายพระกันดีกว่านะครับก็คือมีอะไรส่งให้ผมดูแท้เก๋ให้ดีกว่าเราอย่าซื้อขายกันเลยบางคนก็ไปบ่นผมเอ่ยชื่อนะนะไปบ่นกับพี่เก่งคลองขวางว่านะครับโอ้ไม่น่าคืนพระอาจารย์โน้ตเลยตอนนั้นเมียให้คืนมีกระแสดราม่าผมบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสหรอกครับ
ผมเสียใจด้วยที่พระราชบุรีของผมหลายๆอย่างครับผมเอากลับคืนมาไม่ได้นะเพราะตอนนั้นน่ะพระราชบุรีที่ผมนำมาทำหนังสือทำประวัติเนี่ยบางคนมันชอบมีคำพูดว่าแท้ต้องขายได้ขายได้จริงไหมผมก็รับมุกบ้าจี้เอามาประมูลพอประมูลเสร็จก็ไปแล้วไปเลยเอากลับมาไม่ได้นะเพราะพระเก่าสวยๆมันไม่มีง่ายๆอยู่แล้วครับก็เป็นงั้นก็เรื่องราวของเสือองค์นี้ในขณะที่ผมเอาเสือองค์นี้ไปจำนำผมจะขนาดจำนำยังจะนำได้450,000นะผมก็เอารูปเนี่ยถ่ายติดโปรไฟล์โทรศัพท์ผมไว้ผมใช้เวลา1 ปีนะครับในการคลี่คลายทุกอย่างคนที่ซื้อพระผมเชื่อไหมฮะได้ตังค์ผมคืนทุกบาททุกตังค์ไม่หักแม้แต่บาทเดียวด้วยไม่หักเปอร์เซ็นต์เลยนะกันแกล้งเราคิดว่านะเราจะต้องนะเรียบร้อยเสร็จเขาแน่ผมบอกแล้วว่าจุดเล็กๆอ่ะที่เรียกว่าความถูกต้องอ่ะมันยืนได้อย่างสง่างามนะครับแล้วสุดท้ายพุทธคุณมีจริงครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะพุทธคุณเนี่ยนะครับช่วยให้ผมเนี่ยไม่เป็นอะไรจะเรียกว่าจากหมู่มารได้ไหมก็ถามว่าพระเนี่ยขายกันไปเก๋เนี่ยยังสวดกันไม่ได้พระของผมเนี่ยซื้อมาไม่ได้ขายด้วยมายุ่งว่าเก๋ว่านู่นว่านี่ว่านั่นแต่งเรื่องราวบ้าบอคอละครั้งซึ่งพอวันเนี้ยผมบอกไหนใครมาบอกว่าเก๋อีกทีที่อยากฟังเงียบกันหมดผมรับซื้อให้ด้วยเหรียญนั้นน่ะกับปู่เอี่ยมเหรียญนั้นน่ะถ้าเก๊จริงอ่ะต้องหามาขายผมจนผมล่มจมไปแล้วทําไมหามาขายผมไม่ได้พระก็โคตรแท้ดูง่ายผมกล้าพูดเลยไอ้คนดูเก๊ดูพระไม่เป็นนะครับน่ะผมบอกคนดูเก๊ดูพระไม่เป็นนะแค่จําว่าเคยซื้อขายกันแบบนี้แต่อย่าลืมว่าราชบุรีน่ะบ้านผมเมืองเหรียญเก่าพอจิตสตนาถก็มี2บล็อกมาตั้งแต่โบราณกาลอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคุณมาคุ้มครองลำบากแป๊บเดียวทุกวันนี้กรรมก็ตามนะทันคนพวกนั้นหมดเอามาถึงหน้าเวลาเนี้ยนะครับเสือองค์นี้ก็ผมก็นะอยู่ผมมาสักพักแล้วถ้าพักใหญ่ก็เอามาก็โอเคครับนะผมมี2องค์อ่ะถ้าผมหาองค์เล็กเจอผมก็จะแบ่งองค์นี้ให้แต่หาไม่เจอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้มีตะกรุดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยสวยสุดๆมีเหรียญปู่อินลงยาสีแดงนะนี่ที่ลูกค้าเช่าพระนะก็เช่าสวยกว่าเอาสวยน้อยกว่ามาเปลี่ยนเทินได้หมดที่นี่ไม่ใช่ปัญหานะครับปู่ยิ้มนะนะครับเดี๋ยวผมบอกอะทำไม่แปลกผมคือคนที่เราเห็นเยอะๆเราจะเข้าใจว่าทำไมไอ้ขาวๆอ่ะมันเป็นสินเดียวกับพ่อนกอ่ะแล้วสินพ่อปานแท้ๆเสือหูปากทำไมมันไม่ค่อยมีอ่ะไอ้ที่ขายกันแพงๆอ่ะทำไมมันมีไม่จบไม่สิ้นเต็มไปหมดนะครับก็ว่ากันไปเอ้ามารายการสุดท้ายอยากได้อะไรน่าจะเป็นไลฟ์พารากอนที่สุดในรอบปีถ้าเกิดว่าเสือหลวงพ่อปานอันนี้ได้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบเบิ้มใหญ่ที่สุดผมไม่หวงสมบัติผัดกันชมก็ผมบูชาท่านแม้แต่รูปหน้าโทรศัพท์ผมก็ยังรอดปากเหยียบปากกามาได้ถ้าเสือองค์นี้จะไปอยู่กับท่านใดก็ให้ราคามากกว่าในมือผมแล้วกันถ้าราคามากกว่าในมือผมก็เอาไปก็ให้ตลับเพชรไปด้วยใครอยากได้กด9ไว้หน่อยอยากเห็นโอ้โหเสือองค์นี้ไอ้เจ้าโอหาเจออีกนะก็เหลือตัวเล็กอันนี้ก็ดูง่ายเนี่ยคุณดูเนี่ยว่าเสือเนี่ยถ้าเก่าจริงๆดูศิลปะการแกะหูอันนี้ได้ที่เนี่ยได้ที่ตลาดกอบคุณลักษณะการแกะขา
อันนี้ก็อยู่กับผมนานผมก็โชว์ในเฟซมานานเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าอันนี้กับอันเนี้ยตัวใหญ่เขาจัดจ้านใหญ่กันแบบใหญ่เยอะใหญ่เบิ้มเลยนะผมก็เก็บอันนี้ไว้ใช้ได้ไม่เป็นไรอันนี้สามนาทีอันนี้ยุคหลังใช่ไหมถ้ายุคหลังก็คนละเรื่องนะยุคหลังๆจะเป็นประมาณนี้หมดอันนี้งานหลวงพ่ออุตมะปู่หนูทุ่งแหลมอันนี้ยุคหลังผมใจหายนะเอาจริงเหรอผมกดเริ่มไปยังไม่เป็นไรนะครับราคาสูงกว่าในมือผมก็เอาไปถ้าราคาต่ำกว่าในมือผมก็เก็บไว้แล้วเดี๋ยวผมบอกโปรโมชั่นให้3นาทีอันนี้ตลับเพชรแท้นะเพชรแท้ทุกเม็ดผมทำไว้เองตลับใบนี้นะอันนี้ตลับผมทำเองครับเพชรแท้ทุกเม็ดเพราะตลับเสือใส่ได้เฉพาะองค์อยู่แล้วที่สุดแล้วครับของเครื่องรางในเมืองไทยเครื่องรางในเมืองไทยที่ไปถึงองค์ละ 2-3 ล้านได้ก็มีเสือนี่แหละครับเครื่องรางในประเทศไทยนะแล้วปีนี้ปีเสือก็คือถ้าทะลุไปถึง 2-3 ล้านได้ก็มีเสืออย่างเดียวครับถ้าจะเอาเสือมาแขวนก็ต้องวางกันไว้ที่หลักล้านอยู่แล้วครับ3นาทีเหลือ2นาทีไม่กล้าดูราคาปัดหน้าจอทิ้งไปแล้วอะไรทำให้ผมเอาเสือองค์นี้มาประมูลในรายการวันนี้ครับสมัยก่อนเล่นเสือหุบปากคือเสือหุบปากกันแน่นอนคือเป็นสินของพ่อปานเพราะอ้าปากอ่ะคล้ายพ่อนกหายใจไม่ทั่วท้องเลยจริงครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยช่วยอ่านคอมเมนต์ยอดคอมเมนต์หน่อยอย่าอ่านเลยหัวใจจะวายเหลือเวลาอีก47วิโปรโมชั่นคือเสือองค์เนี้ยซื้อเท่าไหร่นะครับใช้ไม่ดีเอามาคืนเท่านั้นพี่บอกเนี่ยจำไว้น้องเนี่ยแท้ๆพี่ตีบอกเนี่ยแท้อย่างงี้คือพี่ตีเครื่องรางนะแกเที่ยวมาตลอดอ่ะ 300,000 ไม่เอาตลับประทานอันนั้นคือเขาซื้อไปเขาต้องไปทำกำไรปัดหน้าจอมาดู6วิสุดท้ายโอ้เสือราคาหลักแสนไม่เป็นไรครับแล้วแต่โปรโมชั่นคือซื้อเท่าไหร่ใช้ไม่ดีเอามาคืนเท่านั้นเอาไปท่องคาถานะครับหลวงพ่อปานเขาบอกเสืออีกตัวหนึ่งยังอยู่ในคลองด่านที่ใช้กันน้ำทะเลเขาบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นโอกาสของคนที่เร็วและพร้อมครับแค่นั้นเองฮะต้องบอกว่าเครื่องรางโอ้ผมไม่ดูราคาเลยครับผมดูราคาแล้วผมดูไม่ได้ต้องยอมกับทุกท่านแหละครับเพราะนี่เป็นเครื่องรางที่เขาเรียกว่าแพงที่สุดนะหายากที่สุดของวงการผมอ่ะนะครับโอเคดีใจกับผู้ได้ครับจะได้ของเปล่าไม่รู้ใครขึ้นก่อนราคาครับว่าปิดพี่คินอ่ะขึ้นพี่คินพระเครื่องบางอย่างอ่ะคนรวยไม่โง่คนมีตังค์ไม่โง่นะครับแล้วการเล่นพระกับผมเนี่ยสบายใจตรงที่ว่าซื้อราคาไหนคืนราคานั้นนะวิ่งกันไปเจ็ดแสนแล้วตรงที่ว่าซื้อราคาไหนคืนราคานั้นโอ้สะเทือนใจกันเหมือนกันนะนะครับก็ต้องบอกว่าที่วางอยู่นะวันนี้ตรงข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ใจทีพี่คินจะเช่าผมในราคาเท่าไหร่ฮะ700,000คือแกสู้มาคนเดียวอ่ะแกสู้อ่ะแกสู้จนแกขึ้นกอดติดอ่ะเอางี้พี่คินนะครับไม่ถ้าให้อ่ะผมให้พี่คินเลยแต่พี่คินครับเรามีสัญญาใจกันว่าถ้าพี่ใช้ไม่ดีพี่เอามาคืนผมนะนะครับ
พี่ชินไม่ต้องให้ผม700,000พี่ชินมาคุณเท่าไหร่นะไม่สำคัญพี่ชินโอนให้ผมแสนพอเงินไม่ได้สำคัญสำหรับผมเงินเป็นแสนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับผมผมโอนให้ผมพอแต่มีข้อแม้ว่าเบื่อหรือใช้ไม่ดีถ้าขายมาให้พี่ล้านหนึ่งอ่ะพี่จะมาบอกผมว่านะครับนะพี่โฮสต์มีคนให้ล้านหนึ่งเอาไหมผมเชื่อว่าถึงวันนั้นน่ะพี่คิงกับผมเราคุยกันได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเงินทองอ่ะผมอยู่นะตรงเนี้ยถ้าคุณรู้จักผมนะนะพระเครื่องผมที่อยู่ในเนี้ยถ้าผมจะก็ได้เงิน 600,000 นะผมหยิบพระอะไรมาขาดทุน 50% นะผมพูดจริงๆฮะก็ได้ละได้ทำให้ไลฟ์ผมเป็นไลฟ์ที่เขาเลยนะน่าจดจำมันเหมือนกับองค์ดาราในหน้าปกหนังสือครับผมมองว่าพระเครื่องทุกองค์ผมมองว่าพระเครื่องทุกองค์ของผมเนี่ยเหมือนองค์ดาราหน้าปกหนังสือแค่เป็นองค์ดาราใน YouTube องค์นี้ถ้าไม่แน่จริงโน้ตไม่ถ่ายรูปขึ้นหน้าปกหรอกผมว่าก็เอาโทรศัพท์ผมมาดิฮะเงินพี่คินนะพี่คินพี่เน็ตนะครับพี่ธนชิตนะครับพี่สอสอนัดพี่เต่านุ่มนะฮะพี่ลิทธิลงพี่มีนนะครับหลายหลายท่านที่อยู่ด้วยกันมาทุกวันคืนเนี่ยนะครับนะพี่ธานาทีพี่ศักชัยเนี่ยนะผมอาจจะกล่าวไม่หมดอะไรก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่านะครับถ้าเสือแท้ๆสำหรับผมคือแบบนี้เสือหุบปากคนในอดีตเขาเล่นเสือหุบปากเพราะไม่ซ้ำกสิณพนกอันนี้ผมไม่ได้นะผมขอพูดในมันเป็นหลักการเล่นของคนเมื่อก่อนจริงๆนะครับแล้วเสือพ่อปลาเนี่ยท่านจะทำเยอะได้ยังไงเสือตายเองที่ไปเจอในป่าจะเจอกี่ตัวก็ขอให้ตบมือให้พี่ชินขอให้ตบมือให้กับพี่ๆทุกท่านขอให้ตบมือให้กับนะทุกท่านที่อยู่ในค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันนะพี่วัศพลหรือพี่สอสอนัทนะครับนะครับพี่มีนนะครับพี่เน็ตนะครับหลายหลายท่านเลยนะครับก็ถือว่าวันเนี้ยผมได้เสียของรักให้กับคนที่เห็นคุณค่าซึ่งราคาเนี้ยไม่มีทางที่จะได้ซื้อหลวงพ่อปานแท้ๆทำไมเคี่ยวหลวงพ่อปานจึงแพงเพราะเคี่ยวหลวงพ่อปานจริงๆแล้วเอายังไงก็มีหลัก10ชิ้นแล้วเคี่ยวหลวงพ่อปานแบบเนี้ยเอาจริงๆแล้วมีหลัก10ชิ้นครับหลัก10องค์เท่านั้นไม่ได้มีเป็นพันเป็นหลายพันนะครับนะแล้วอย่างว่าลายมือจานใต้ฐานเนี่ยผมส่งรูปสตูไปให้เจ้าของใหม่คือพี่คินด้วยลายมือจานใต้ฐานก็คือลายมือจานอักขระโบราณนะครับเป็นของโบราณนะสำหรับวันนี้นะผมโอ๊ตบางแพไม่อยากให้เห็นหน้าตัวเองใจหายเหมือนกันนะนะให้เห็นเสือสวยๆก่อนปิดไลฟ์ไปดีกว่าไม่โชว์ให้เห็นเสือจากไปด้วยเสือมันได้ฟิลกว่านะครับก็ขออำนาจพุทธคุณนะขออำนาจบารมีแห่งเสือหลวงพ่อปานวัดคลองดานนะจงอำนวยโภคทรัพย์นะจงอำนวยโชคลาภให้กับแฟนเพจผมที่ดูไลฟ์อยู่ในวันนี้ทุกๆคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับใจหายจริงๆสวัสดีครับ